กลับมาพบกับรายการ Around the World by CNN กันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเรายังนำข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก Around the World มาฝากกันนะคะช่วงนี้หลายท่านก็คงจะประสบกับปัญหาฝนตกหนักในเมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าทราบไหมคะว่าทั่วโลกเขาก็เผชิญกับภัยธรรมชาติเหมือนกันค่ะอย่างในเม็กซิโกนะคะก็มีพายุเฮอริเคนโอจายที่พัดถล่มอย่างหนักเลยนะคะทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมด้วยประชาชนจำนวนมากก็ประสบกับภัยธรรมชาติกันไปนะคะส่วนในจีนค่ะก็มีฝนตกหนักเหมือนกันมีดินถล่มแล้วก็ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปเลยนะคะซึ่งหลายคนก็ยังรอคอยความช่วยเหลือของทางการอยู่ค่ะเราไปติดตามเรื่องราวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเม็กซิโกและจีนกันจากรายงานเลยค่ะทางการเม็กซิโกอพยพผู้คนตามพื้นที่เสี่ยงและเปิดศูนย์พักพิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากเฮอริเคนโอดายกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทในเมืองลอสกาบอสทางตอนปลายสุดของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียแม้ว่าเฮอริเคนอ่อนกำลังลงจากระดับ4เหลือระดับ3แล้วก็ตามศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐแจ้งว่าเฮอริเคนโอไดฟ์มีความเร็วลม205กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากเฮอริเคนเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คาดว่าตาพายุจะพัดผ่านตอนปลายของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งเต็มไปด้วยรีสอร์ทตากอากาศในค่ำวันอาทิตย์และวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าอัตราการเข้าพักตามรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆในช่วงเวลานี้ค่อนข้างต่ำแต่ทางการได้อพยพผู้คนไปยังศูนย์พักพิงที่รับคนได้มากถึง 30,000 คนเนื่องจากมีฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวและได้ระงับการให้บริการที่ท่าอากาศยานสากลลอสกาบอสรวมทั้งระงับการจ่ายน้ำประปาและไฟฟ้าตามเมืองชนบทมีการส่งนาวิกโยธินเกือบ 1,000 นายไปช่วยเหลือประชาชนแล้วด้านสำนักข่าว China News Service ของจีนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนสูญหาย20คนและมีประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอีกหลายหมื่นคนเนื่องจากน้ำท่วมรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12คนในเขตเทศบาลนครฉงชิ่งขณะที่มีอีก3คนเสียชีวิตในมณฑลเสฉวนและอีก4คนเสียชีวิตในมณฑลฉานซีซึ่งยังมีประชาชนราว 160,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และมณฑลเสฉวนมีประชาชน 85,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนหลังจากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา5วันสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่าทหารกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างตามอพาร์ตเมนต์ที่มีระดับน้ำท่วมสูงสำนักอุตุนิยมวิทยาจีนคาดว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางของประเทศจะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องภัยธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์อย่างเราๆไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆก็สามารถที่จะหาวิธีป้องกันหรือว่าบรรเทาสาธารณภัยแบบนี้ได้ค่ะเรื่องราวต่อไปที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะอย่างนางฮิลลารีคลินตันนั่นเองนะคะซึ่งตนเองเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เธอนะคะในงานประชุมที่เธอเป็นตัวแทนของสหรัฐมาค่ะเธอก็เป็นผู้หญิงที่พูดด้วยพลังมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ยเกรงขามเลยค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับข่าวลือค่ะที่ว่าเธออาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐนะคะซึ่งในโอกาสที่เธอไปทานอาหารค่ำกับสามีค่ะนักข่าวก็ไม่พลาดนะคะที่จะสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคำตอบของเธอจะเป็นอย่างไรแล้วรัฐไอโอวาสำคัญยังไงเราไปติดตามได้จากรายงานนี้เลยค่ะนางฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางพร้อมสามีคืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานสเต็กที่จัดโดยนายทอมฮากินวุฒิสมาชิกรัฐไอโอวาของพรรคเดโมแครตแน่นอนว่านางคลินตันวัย66ปีต้องถูกกลุ่มถามเรื่องแผนการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2559ซึ่งในครั้งนี้เธอเผยอย่างไม่ปิดบังว่ากำลังไตร่ตรองถึงเรื่องนี้อยู่แต่ในเวลานี้เธอให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าแม้ไอโอวาจะเป็นรัฐขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง 3.1 ล้านคนแต่ในทางทฤษฎีรัฐไอโอวาคือหนึ่งในตัวแปรสำคัญหรือสวิงสเตทของการเลือกตั้งประธานาธิบดีแทบทุกสมัยเนื่องจากไม่ใช่รัฐฐานเสียงของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน
ด้วยเหตุนี้เมื่อฤดูการหาเสียงเริ่มต้นขึ้นผู้สมัครของทั้งสองพรรคจึงให้ความสำคัญกับรัฐไอโอวาด้วยการมักหาเสียงที่รัฐนี้ก่อนรัฐขนาดใหญ่อีกหลายรัฐในเวลาเดียวกันสถานีโทรทัศน์ CNN เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตซึ่งจัดทำร่วมกับสำนักวิจัย ORC และผลปรากฏว่าร้อยละ53ของกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบนางคลินตันมากกว่านายโจไบเดนรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งได้รับคะแนนนิยมไปเพียงร้อยละ15แหมอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างฮิลลารีคลินตันก็เป็นคนที่ประชาคมโลกจับตามองนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งเก่งแล้วก็แกร่งด้วยค่ะถ้าเธอลงสมัครจริงแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐนะคะก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเรื่องราวต่อไปที่เรามาฝากกันใน Around the World by CNN ช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสก็อตวิสกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะหลายท่านที่ชอบดื่มก็ไม่ควรที่จะติดตามควรที่จะติดตามเรื่องนี้มากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประชาชนในแคว้นสก็อตแลนด์ของสหราชอาณาจักรได้ออกมาลงประชามติกันค่ะว่าจะแยกตัวออกมาเป็นรัฐเดี่ยวจากสหราชอาณาจักรหรือเปล่านะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มีความกังวลกันนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้ที่ต่อต้านแล้วก็ผู้ที่เห็นด้วยค่ะผู้ที่ต่อต้านก็คิดนะคะว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถทำธุรกิจหลักของประเทศที่เป็นสัญลักษณ์อย่างสก็อตวิสกี้ต่อไปได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรสถานทูตต่างๆของสหราชอาณาจักรได้ช่วยในการส่งเสริมการขายอยู่ค่ะถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าการขายจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเราไปดูกันค่ะว่าคนที่ทำธุรกิจวิสกี้เขามีความกังวลยังไงแล้วเขามีแผนรองรับอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาชาวสกอตแลนด์จะลงประชามติกำหนดอนาคตของสกอตแลนด์ว่าจะแยกตัวเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ผลสำรวจล่าสุดโดยยูกอฟมีผู้หนุนร้อยละ48น้อยกว่าผู้ต้านร้อยละ52และยังมีผลสำรวจอีกอย่างน้อย2ชิ้นที่มีผลคล้ายๆกันแต่นักวิเคราะห์ยังมองว่าการต่อสู้ขับเคี่ยวกันยังไม่สิ้นสุดขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าการลงมติครั้งนี้อาจส่งผลกระทบให้แก่อุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศนั่นคือสก็อตวิสกี้สก็อตวิสกี้คืออุตสาหกรรมที่มียอดส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศซึ่งทำรายได้กว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือเฉลี่ยแล้วมีการส่งออกวิสกี้ไปต่างประเทศราว40ขวดต่อวินาทีสก็อตวิสกี้ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสก็อตแลนด์นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมีติดไว้สำหรับสก็อตแลนด์แล้วมันคือสิ่งพิเศษมันคือหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจ1ใน5ของสินค้าส่งออกของที่นี่คือสก็อตวิสกี้มันคือสิ่งที่ยืนหยัดคู่สังคมของที่นี่มาอย่างยาวนานผู้ผลิตวิสกี้หลายแห่งต่างรู้สึกกังวลกับการลงมติการแยกตัวเป็นเอกราชขณะที่ชายผู้อยู่เบื้องหลังการรณรงค์ครั้งนี้กล่าวว่าสก็อตวิสกี้จะยังคงอยู่รอดแม้หลังการประกาศเอกราชสก็อตวิสกี้จะยังคงมีขายทั่วโลกไม่ว่าสถานการณ์ทางรัฐธรรมนูญของสก็อตแลนด์จะเป็นอย่างไรบริษัทผู้ผลิตของเราและความปรารถนาที่จะลิ้มลองนับว่าใหญ่และมากพอที่จะทำให้ดำเนินกิจการต่อไปได้แต่บริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าจะได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ทางอ้อมหลังจากสก็อตแลนด์ได้เปิดออกสู่ประชาคมโลกแต่ผู้ประกอบการกลับไม่เห็นด้วยนักตอนนี้สก็อตวิสกี้อาจอยู่ในสถานะที่ได้รับการปกป้องแต่มันก็ผลิตได้เพียงในสก็อตแลนด์เท่านั้นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการกลั่นและบ่มเฉพาะในสก็อตแลนด์เท่านั้นโดยใช้เวลาบ่มอย่างน้อย4ปีและพวกเขาจำเป็นต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไว้อย่างเหนียวแน่นมันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนกับการปกป้องมรดกชิ้นนี้หากความเป็นสมาชิกของสก็อตแลนด์ในกลุ่ม EU ขาดความต่อเนื่องนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผู้ประกอบการรู้สึกกังวลเมื่อ9ใน10ของสก็อตวิสกี้ผู้จำหน่ายในต่างประเทศอิทธิพลของนานาชาติในข้อตกลงด้านการค้าในการเจรจาด้านการค้าความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคทางการค้าถือเป็นเรื่องสำคัญ
ตอนนี้เรามีรัฐบาลและสถานทูตอังกฤษที่คอยจัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีแม้รัฐบาลสกอตแลนด์จะกำลังขยายสถานทูตออกไปเป็น 70-90 แห่งในช่วงเริ่มต้นแต่แน่นอนว่ามันคือความเสี่ยงสำหรับสกอตวิสกี้หากเกิดปัญหาดังกล่าวในตลาดใดตลาดหนึ่งที่ยังคงไม่มีผู้แทนของประเทศในอนาคตหากมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่พอใจนั่นคือความไม่แน่นอนธุรกิจบางประเภทเช่นธนาคารได้เสนอแผนรองรับสำหรับการลงมติแล้วขณะที่อุตสาหกรรมวิสกี้ซึ่งเป็นของสกอตแลนด์โดยแท้จริงยังคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฝ่าฟันไปให้ได้ CNN Edinburghค่ะพูดถึงประเทศสกอตแลนด์แล้วนะคะนอกจากคนจะนึกถึงผู้ชายที่ใส่กระโปรงมาเต้นรำแล้วก็เป่าปีกกันแล้วนี่นะคะก็คงหนีไม่ถึงการพูดถึงสกอตวิสกี้นั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสกอตแลนด์เลยนะคะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามทางรัฐธรรมนูญนะคะคุณผู้ชมที่ชอบดื่มก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเขายืนยันแล้วนะคะว่าสกอตวิสกี้สามารถหาดื่มได้แน่นอนค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงนี้จาก Around the World by CNN แล้วในช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่ารักใบดิสนีย์ว่าเป็นเรื่องสัตว์โลกน่าเลิฟค่ะ